ช้ชีวิตอยู่บนหลังคานะครับผมมาบนหลังคาจะมาดูสภาพดิมันน่าขึ้นไหมล่ะนี่แหละนี่แหละใส่ครับทำไมมันเป็นหมาดิอ่ะอุ้ยถ้าถึง 10,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปใช้ชีวิตในป่าโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตอยู่บนหลังคานะครับผมมาขึ้นกันเลยพูดจริงนะครับเรามันจะบุฟเฟ่ต์วะเราพี่เราพี่หนูจะลองขึ้นไอ้นี่ฝ่อครับไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆคือนี่นะครับทีแรกผมจะทำคลิปแบบว่าใช้ชีวิตในป่า24ชั่วโมงแต่ว่าเราจะมาใช้ชีวิตบนหลังคาก่อนถ้าอยากดูผมเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์นะครับไอ้ทีมึงอย่าฟอดิป่ะเดี๋ยวผมขึ้นก่อนกลัวขึ้นก่อนใช่ไหมจะบุกป่ะวะมาก็มาก็มาพี่เลยครับขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆขึ้นมากลัวมันจะบุกขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเสียวจะบุกไปไม่บุกไปบุกพี่น้ำไม่เยอะจังวะขึ้นมาไม่อยากพูดตรงนี้อ่ะพี่มาแล้วนะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วนะครับจริงๆผมกะจะขึ้นไปบนหลังคาแต่มาดูสภาพดิมันน่าขึ้นไหมล่ะกังเลยมันอันตรายนะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับถ้าถึงว่าหลังคาน่าขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะเยี่ยมกูเสียมันบุบลงไปไม่บุบหรอกถ้าถึง 10,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปใช้ชีวิตในป่าให้ก้อนยมพูเอาไว้แม่งเอ้ยก็มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ชีวิตบนนี้กันนะครับคือผมมีสิ่งนึงที่อยากจะมาลองเล่นดูผมเห็นแล้วเขาแบบมันเท่ดีเว้ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรชาบูหมาล่าเหรอไม่รู้นะผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันเท่มากเว้ยอันเนี้ยแล้วมันไม่มีความร้อนแล้วมันจะทำยังไงครับพี่โอ้ยอันนี้มันต้องใช้ไฟนั่นเลยอ่ะโอ้คือสิ่งที่อันเนี้ยมันคือมันไม่ต้องใช้ไฟนะครับมันไม่ต้องใช้ไฟนะครับผมนี่ในกล่องนึงมันจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรครับไม่เป็นพวกช้อนมันคือเลื่อยๆโอ้ตะเกียบแล้วก็ช้อนตะเกียบกับช้อนนะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ อย่าเดี๋ยวเรามันเริ่มทำกันเลยนะครับผมคือที่ผมเห็นก็ยังก็จะฉีกนี้ใส่ใช่ไหมเนี่ยแกนี่เหมือนป๊อกกี้อ่ะป๊อกกี้เลยดังอันนี้ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเกียบเทปอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนนะครับผมอ๋ออันนี้คือเส้นน่าจะใช่นะน่าจะใช่เส้นนะโอ้เส้นจริงๆเส้นจริงๆเห็นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะเข้าไปมันเหมือนมาม่าเลยครับโอ้อันนี้พวกเครื่องอันนี้น่าจะเป็นโอ้ทำไมเครื่องมันเยอะจังวะโคตรเยอะโอ้โหอันนี้คือเครื่องนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำอีกโอเคนี่อุ้ยประมาณนี้เฮ้ยผมว่ามันเจ๋งดีว่ะแล้วก็อันนี้อะไรซอสนี่นะครับผมมาเดี๋ยวเราใส่ซอสก่อนเลยเหมือนโฟมเลยว่ะกินโฟมมันอีกเรานี่อันนี้คือผมเห็นเขาทำอุ้ยพริกแกงครับเหรอน่าจะเป็นพริกพริกเผาโอเคหอมอยู่นะมาม่าเผ็ดโคตรเยอะคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เราไปใช้ชีวิตในป่าแบบจริงจังเลย24ชั่วโมงขอ 10,000 ไลค์นะครับผมขอ 10,000 ไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปแบบใช้ชีวิตในป่านะครับพอแล้วมั้งแค่นี้ร้อนนะมามันไม่ออกครับการทำต่อไปนะครับผมเรานี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำใส่ในนี้ก่อนมาขีดจุดประมาณไหนอ๋อขีดจุดประมาณแค่นี้อ่าโอเคนี่นะครับใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วจ้าพอเฮียมันยังไม่มีปฏิกิริยาต้องจับไปเลยตอนนี้ยังวะมันยังไม่มีปฏิกิริยาพี่ต้องใส่น้ำอีกใส่แค่นี้ใส่แค่นี้เฮ้ยพองแล้วพองแล้วเฮ้ยพองว้าวไปร้อนใส่น้ำใส่น้ำร้อนแล้วใส่น้ำใส่น้ำวิร้อนแล้วว่ะวิเจ๋งว่ะอันนี้ใส่ท่วมเลยนะครับอันนี้ใส่ท่วมนี่นะครับใส่ท่วมเลยฝาปิดโอ้ยร้อนวิเจ๋งวิเจ๋งดีว่ะในระหว่างนี้เราต้องรอกี่นาทีวะประมาณกี่นาทีมันไม่มีบอกวะคือผมทำเพื่อคนดูวะเนี่ยคนดูต้องกดไลค์ผมแล้วอันนี้หมูอันนี้น่าจะเป็นหมูแกเลยแกเลยเหรอแกเลยเอาสักสองอันเลยมาครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำอันต่อไปอันนี้น่าจะเป็นรสเนื้ออันนี้น่าจะเป็นหมูนะครับผมเดี๋ยวผมสั่งแบบว่าเผ็ดมากๆเลยอะเผ็ดแบบสุดๆในปัตตภีในโลกนี้ในแบบว่าโลกานี้ในแบบว่าโลกนี้ในแบบว่า2โลกถึง3โลกนี้นะครับในความเผ็ดนี่นะครับผมแล้วเราก็รอประมาณ15นาที20นาทีนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตในป่านะครับผมแต่คลิปนี้เราขอใช้บนหลังคาก่อนแล้วกันก่อนที่
จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมมีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับการเทรดนะครับนั่นชื่อว่า IQ Option นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการเทรดจะมาสอนการหาตังค์ให้ดูนะครับผมก็กดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผมมาครับผมเริ่มมาเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในเว็บIQ Option กันเลยนะครับผมไปเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมแล้วก็ใน iPad iPhone ไอ้นู่นไอ้นี่เล่นได้หมดนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็สมัครกันเลยที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่จะเล่นก็ไปสมัครก่อนนะครับว่าจะล็อกอินกับเฟซหรือว่าอีเมลหรืออะไรนะครับผมมาตอนนี้ผมก็ได้แล้วก็จะมีการเทรดหลายรูปแบบนะครับผมจะเล่นแบบพื้นฐานเลยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาฝากเงินก่อนเงินฝากเงินก่อนนะครับผมมาสามารถฝากได้หลายช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวีการ์ดหรืออะไรมาสเตอร์การ์ดหรือนู่นหรือนี่นะครับก็สามารถนะครับผมไปแบบว่าเติมหรือเอาเงินเข้าเนี่ยได้ทางหลายรูปแบบนะครับผมเอาแล้วแต่เราถนัดหรือเราสะดวกเลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้โดยวีซ่านะครับผมไปมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไปเติมเงินหรือฝากเงินมาที่บล็อกแล้วนะครับผมตอนนี้มีอยู่$30นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการเล่นเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนการเล่นเลยคือมันจะมีขึ้นหรือลงนะครับการลงแต่ละครั้งคือลงได้ขั้นต่ำ$1นะครับผมนะก็คือเราสามารถดูได้ไว้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการลงหรือขึ้นมันเท่าไหร่ไว้ตอนเนี้ยลงมัน 65% นะครับผมแล้วก็ขึ้น 32% นะครับผมเนี่ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นลงอยู่แล้วตอนเนี้ยคือลงมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมจะกดลงแล้วลงไปกี่ดอนเนี่ยเอาสัก2ไปเอา5เลยไปเอาไหม5เลยผมลง5ดอนเลยแล้วกันนะครับผมมาผมขอลงแล้วกันนะครับผมไปออปชั่นคลิกเดียวโอเคไปตรงไปห้าดอนออกมาแล้วก็ดูนะผมจะต้องเล่นแรงกว่าแล้วผมแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราโอเคไม่ใช่นะครับไปด้วยแรงตรงไปห้าดอนเลยนะผมลงห้าดอนเลยนะผมเฮ้ยลงไปตอนนี้ลงเยอะนะผมไม่ใช่ผมได้เลยได้เลยนะครับผมนะเพิ่มมา4ดอนนะครับผมบวกมา4ดอนนะครับผมนี่เป็นไงเราได้กำไรเว้ยคือที่แรกผมลงไป5ดอนใช่ป่ะมันก็ได้มาแล้ว9ดอนนะผมมันคือเพิ่มนะครับมาผมได้แล้วผมจะไปถอนเงินให้ดูว่ามันถอนได้จริงนะครับไปเดี๋ยวผมไปถอนเงินกันเลยครับผมไปเลยมาครับผมเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับผมการถอนเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่ถอนเงินนะครับผมนี่นะครับผมการถอนเงินแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปที่เราจะถอนนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำการถอนเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นการเทรดง่ายๆเลยนะครับก็ใครอยากจะลองเล่นนะครับก็ไปสามารถเล่นได้ที่ IQ Option นะครับผมหรือลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมไปแล้วเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมมาดูกันเลยอ่ะไอ้วันอุ้ยเอาเลยมึงน้ําใครจะไปทันวะพี่ใครจะไปรู้ทันวะใครจะไปทันวะแต่มึงแช่ไว้งั้นนะครับผมให้เจมชิมอะไรเห็นลิงจิมมาบูชิจะเกะเหรอเนื้อเผ็ดนะเผ็ดมาครับผมมาเดี๋ยวผมขอชิมวุ้นเส้นก่อนแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ปวดท้องอ่ะไอ้ยันนี่เอาอุบายแล้วเอาไปเลยเดี๋ยวใส่กูแล้วรู้นะหรือว่าจะใส่น้ำเยอะเกินไปวะเครื่องเหรอเครื่องอะไรเนี่ยน่าจะเต้าหู้หลักร้อยสิบร้อยได้เลยเอาจริงๆไหมเอาความตรงกูเลยเปิ้งตังเปิ้งตังครับเดือดแบบงอมเลยแดกอะไรไม่รู้ไปซื้อห่อละ6บาทไปกินกันดีกว่าต้มยำกุ้งนะอร่อยกว่านะพวกหมูสับโอ้มาก็อร่อยอยู่อร่อยไม่กินหน้าผมพูดเล่นแบบนั้นแหละเหรอมันไม่อร่อยอ่ะเพื่อนอันนี้นะครับ900บาทจริงๆว่ะพูดจริงๆมันคือ900บาทที่ไม่คุ้มค่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาบอกอร่อยหรือทำไมกูบอกไม่อร่อยวะไอมันไม่อร่อยอ่ะเอาตะเกียบมานี่หนูจะกินเองผมไม่บอกแล้วกันว่าร้านไหนนะคนที่กินอร่อยมันกินได้ไงวะกูร้านผัดไทยหรือว่ามันเขาอร่อยกว่าเราไม่อร่อยว่าเราไม่อินหรอวะหรือเขาเป็นแนวพวกแนวญี่ปุ่นเส้นมันก็เหนียวแบบเหมือนเคี้ยวหนังยางอ่ะเหมือนแบบเคี้ยวยางรถสิบล้อเลยพวกยางรถสิบล้อยังไม่เหนียวเท่านี้เลยถ้าผมแนะนำคือไม่ต้องแดกครับผมพูดจริงมันไม่อร่อยอ่ะแต่ถ้าอยากลองก็ลองได้กระปุกเดียวพอเย็นมันแพงอ่ะมันสี่ร้อยห้าสิบอ่ะก็สรุปนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยแล้วถ้าคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมไปแบบว่าใช้ชีวิตในป่าแต่กูไม่เคยเคี้ยนนี่มาแดกนะแต่กูใช้ชีวิตในป่าจริงนะก็นั่นแหละกดไลค์ซับสไครต์ด้วย10,000ไลค์ไปนะครับผมมันไม่อร่อยมันเหมือนแบบว่ามันเขาเรียกว่านะเอาพลาสติกมาต้มให้กูกินอ่ะมันพลาสติกแล้วแบบเป็นซอยๆมาเนี่ยคือฟองน้ำได้เออเดี๋ยวน้ำรองเท้าอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวสไตล์ผมอันนี้คือหนังยางครับหนังยางเกาหลีนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นแบ
หนังไอ้เขาเรียกว่าอะไรโฟมรองเท้าอ่ะโฟมของรองเท้านะครับผมอันนี้โฟมรองเท้าอันนี้ก็พอแล้วครับทุกคนไปฝากกดไลค์สบายด้วยไปมึงหาละผ่านอนเนี่ยมึงไม่ต้องมาดูคลิปหรอกไอ้หน้าตาไม่โคตรเบื่อแบบฆ่ากูเถอะอะไรเงี้ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ